อ้าวศูนย์ต้นสายอีกประเด็นใช่ไหมโอ้อันนี้มันมีข่าวลือนะครับว่าอันนคี้นที่ไปฉีดวัคซีนบางส่วนเนี่ยใช่ติดเชื้อ HIV หรือว่าเชื้อโรคเอดส์รวมถึงติดเชื้อโรคอื่นๆด้วยเอาชี้แจงหน่อยไม่เป็นความจริงนะฮะครับล่าสุดทางองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยออกมายืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าการฉีดวัคซีนโควิดไม่ใช่สาเหตุของการติดเชื้อ HIV หรือติดเชื้อโรคเอดส์รวมถึงการติดเชื้อโรคต่างๆด้วยไม่เกี่ยวกับวัคซีนโควิดครับคือในวัคซีนโควิดมีเชื้อไวรัสก็จริง uh-huh. แต่ว่าเป็นเชื้อไวรัสที่ถูกทำให้อ่อนแรง uh-huh. ไม่สามารถก่อให้เกิดโรคใดๆได้ uh-huh. เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจว่าวัคซีนโควิดไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตาม uh-huh. ที่ผ่านอย.แล้วมีความปลอดภัย uh-huh. ไม่ทำให้เกิดโรคใดๆอย่างแน่นอนและวัคซีนนั้นช่วยลดความเสี่ยง uh-huh. ของการติดโควิดและลดอันตรายจากการติดเชื้อโควิดหากว่าท่านไปติดคือช่วยได้มากนะครับส่วนบางท่านที่อาจจะไปฉีดมาแล้วเผอิญไปตรวจพบโรคอื่นอันเนี้ยมันมีมาจากสาเหตุอื่นของท่านเองไม่เกี่ยวกับวัคซีนโควิดครับครับ